คุณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยมาแล้วจ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับตอนนี้ครัวคุณต๋อยยกครับสุราษฎร์ธานีครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่12ธันวาคมเลยนะครับพวกเราจะอยู่กันที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีลานโปรโมชั่นชั้น1ครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังคาวหวานเหนือใต้ออกตกมาเพียบเลยครับและที่สำคัญนะครับลองเดินไปดูครัวคุณต๋อยเต็ดครับสุดยอดมากเราปรุงสดทั้งหมดที่นั่นวัตถุดิบเตรียมไปแล้วก็ทำกันสดๆที่นั่นและต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีทุกๆท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงทุกๆท่านนะครับที่ให้ใจกับเราขอบคุณจริงๆนะครับความอบอุ่นนี่สำคัญมากแล้วเราก็สัญญาจริงว่าความอร่อยเนี่ยอย่างแน่นอนไปถึงท่านแน่นอนแล้วขอขอบคุณเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีขอบคุณนะครับพี่น้องชาวเซ็นทรัลทุกคนนะฮะที่ช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนเราเป็นอย่างดีขอบคุณจริงๆนะครับก็อบอุ่นใจที่อยู่ที่นั่นนะครับพ่อแม่พี่น้องเวลาเจอกันกับพวกเราก็ทักทายกันนะเราก็มีความสุขจริงๆนะครับถ่ายรูปได้เลยได้หมดได้ฮะแต่อย่าไม้เขี่ยฮะอย่าไม้เขี่ยยังไม่ใช่ฮะถ้าไม้เขี่ยไม่ใช่แล้วนะคนเราเรื่องแล้วนะฮะครับเพราะงั้นอย่าพลาดนะครับไปงานนี้ความสุขรอท่านอยู่ที่นั่นความอร่อยรอท่านอยู่ที่นั่นเต็มเปี่ยมนะฮะการันตีได้เลยว่าอร่อยแน่นอนครับครัวคุณต๋อยยกครับเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีครับและเรื่องราวของวันนี้ของเราก็มีประโยชน์ต่างๆมามอบให้กับท่านอีกเช่นเคยมันมีคำคำหนึ่งเขาเรียกว่าผักโต้เหมียวนะโต้เหมียวนี่จริงๆก็คือถั่วลันเต่างอกนั่นเองเดิมทีเดียวถ้าเรียกมันเรียกถั่วลันเต่าแต่พอมันงอกมาเป็นต้นๆนี้เขาเรียกกันว่าโต้เหมียวโต้เหมียวโต้เหมียวมันเป็นยังไงครับคุณหมอคือโต้เหมียวเนี่ยนะครับเป็นผักที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนครับซึ่งก็คือต้นอ่อนของเมล็ดถั่วลันเต่าครับที่อาต๋อยบอกซึ่งใช้เวลาเพาะประมาณ10วันก็จะได้ต้นอ่อนที่กำลังเหมาะเลยนะฮะในการเก็บมารับประทานให้รสชาติแบบหวานแล้วก็กรอบคล้ายกับถั่วลันเต่าครับมีสารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะคุณผู้ชมโต้เหมียวเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอแล้วก็กรดโฟลิกนะครับโดยข้อมูลจาก Standard Table of Foods Composition in Japan 4 Edition นะครับแสดงให้เราเห็นว่าโต้เหมียว2ถ้วยเนี่ยจะมีปริมาณวิตามินซีนะมากถึง 36% เลยนะครับวิตามิน A 15% กรดโฟลิกอีก 11% นะครับของความต้องการของร่างกายเราใน1วันครับโต้เหมียวเนี่ยจะมีสารแคโรทีนนะครับและสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากช่วยป้องกันเซลล์จากการถูกทำลายชะลอความเสื่อมแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆนะครับเช่นโรคมะเร็งยืนยันข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอีกนะฮะก็มีแร่ธาตุเหล็กนะฮะที่ร่างกายย่อยได้มากกว่ามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสสูงอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาตับหัวใจและจัดว่าเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีรวมทั้งวิตามินดีและวิตามินซีสูงด้วยแถมยังมีแคลเซียมและก็สารที่เรียกว่าเลซิตินที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองครับในระหว่างนี้คุณโก้ก็เดี๋ยวรอกระทะร้อนก็เริ่มผัดได้เลยนะครับ รวมถึงมีกากอาหารซึ่งช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนื่องจากว่าในโต้เหมียวเนี่ยจะมีเส้นใยมากเลยนะครับผักโต้เหมียว100กรัมให้พลังงาน52กิโลแคลอรี่นะครับมีเส้นใย 3.3 กรัมมีโปรตีนนะครับ 4.3 กรัมไขมันเพียงแค่ 0.1 กรัมเองคาร์โบไฮเดรตนะครับ 8.5 กรัมมีแคลเซียมสูงถึง171มิลลิกรัมและวิตามินซีนะครับอีก23มิลลิกรัมสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูสามารถกินได้ทั้งแบบสดและกินได้ทั้งแบบเป็นเครื่องเคียงก็ได้กับน้ำพริกก็ได้และกินสดๆกับน้ำสลัดอย่างที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะนำไปลวกไปต้มจืดไปทำเป็นแกงจืดก็ได้คือพูดง่ายๆเมนูโต้เหมี่ยวนี้นะฮะมันทำได้เยอะแยะมากกระทั่งเรียกว่าผัดไฟแดงหรือว่าโต้เหมี่ยวนี้อันนี้ทำมาแล้วแกงจืดเป็นแกงจืดหมูสับได้หมดเลยได้หมดเลยครับอันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือผักโต้เหมียวเนี่ยคุณโก้กำลังผัดนี่ฮะเห็นไหมสีสวยเลยนะผัดแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลนี้ไปใส่ไว้ใน Facebook แล้วก็ในเว็บไซต์ของคุณต๋อยผู้ชมสามารถหลังจากรับชมรายการแล้วนะครับก็ตามไปดูข้อมูลเหล่านี้ได้เลยนะครับใช่ครับแล้วท่านที่อยู่ที่สุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงนะฮะอย่าพลาดนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ธันวาคมเรายังอยู่กันที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีลานโปรโมชั่นชั้น1ครับนี่คือครัวคุณต๋อยยกครับสุราษฎร์ธานีเรากลับบ้านเกิดของเราเลยนะครับ
ก็จะขนทับอาหารคาวหวานวัตถุดิบดีๆเลยนะฮะจากภาคต่างๆนะฮะไปฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์และก็จังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งร้านเด็ดๆของครูคุณต่อย selected ด้วยครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับตอนนี้กำลังผัดกันไปอยู่นะฮะดูว่าอะไรเป็นอะไรโอ้โหดูนะฮะท่าทางจะน่ากินหอมมากเลยครับคุณโกครับขอบคุณมากครับครับผมคืออันนี้ฟิลลิ่งของเวลาเราทานผักโต๊ะเหมี่ยวนะคุณผู้ชมครับมันจะกรอบๆหน่อยอ่ะคือตัวก้านมันเล็กๆมันคือกรอบๆนะนี่คือต้นอ่อนของตัวแล้วคนนี้ทำอะไรก็อร่อยไม่น่าเชื่อจริงครับผมไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวเขาจะกินให้ดูนะครับเขาจะกินโชว์ให้ดูให้อ่าไม่ต้องเลยฮะคุณผ่านเองเขาไม่ได้ทำเขาผ่านเองคุณกินของคุณเองเขาเป็นเคฟคนดูพูดหลายทีแล้วนะครับแล้วมันทำให้รู้แบบคุณรู้แบบไม่ใช่เอาคนละคนดูพูดจริงๆว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาแกล้งกันหรือเปล่าช่วยทานนะครับเขาเราไม่ได้แกล้งกันนะฮะเราเวลาเสนอท่านผู้ชมมันต้องกินได้จริงมันต้องอร่อยจริงมันอร่อยมันกรอบๆอย่างที่เขาพูดจริงๆแล้วมันก็มีรสชาติคนนี้ทำอะไรก็อร่อยผัดอร่อยผัดอะไรก็อร่อยทำกับข้าวอร่อยมันคนทำกับข้าวอร่อยอร่อยนะไม่น่าเชื่อนะครับมันอร่อยแล้วก็ควรอย่างยิ่งครับอีกครั้งครับอย่าพลาดนะครับวันนี้ถึง12ธันวาคมนี้พบกันที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีลานโปรโมชั่นชั้น1กับครูคุณต่อยยกทัพสุราษฎร์ธานีครับอย่าพลาดครับพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับฝากหม้อยวนครับคนที่ชอบรักและข้างใครในอาหารเวียดนามบอกเลยว่าทีเด็ดแป้งเขาแบบมันนุ่มๆมากเลยไม่มีความสุขจริงๆท่านผู้ชมอ้อกินไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาต้องกินพวกฉีดยาฆ่าแมลงใช่ใช่เขาชอบอย่างนั้นเขาชอบครัวคุณต่อย